จอมหลุดเผยเพิ่มเสี่ยวมี15ตราได้กล้องหลัง4ตัวมีพาเลนสโคป200ล้านพิกเซลระยะ100มม.พร้อมกล้องหลักเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วมีข่าวลือว่าเสี่ยวมี15อัลตร้าจะเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้าครับล่าสุดก็เลยมีสเปคเผยมาเพิ่มเติมแล้วครับโดยทางดิจิตอลชัตเตชันเผยว่าเสี่ยวมี15อัลตร้าจะมีกล้องหลัง4ตัวพร้อมสเปคจัดเต็มและสิ่งที่โฟกัสมากที่สุดในรอบนี้ก็คือกล้องพาเลนสโคป200ล้านพิกเซลใหม่ที่ได้ระยะ100มม.เทียบเท่ากับ 4.3 เท่าลดแสง f2.6 ซึ่งเป็นระยะที่ไกลกว่าคู่แข่งที่ได้ความเร็วนี้ครับเพราะปกติจะอยู่ที่ 3.7 เท่าเท่านั้นเองครับนอกจากนี้กล้องตัวอื่นก็ยังทรงพลังเพราะได้กล้องหลังเลนส์หลักความเร็ว50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ใหญ่ขนาด1นิ้วมีกล้องเทเล50ล้านพิกเซลที่สามารถใช้ถ่ายมาโครได้และกล้องอัลตราไวด์ความเร็ว50ล้านพิกเซลอีกด้วยครับส่วนสเปคอื่นก็ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8 Iris พร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง 6,200 มิลลิแอมป์ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 15ครอบคลับด้วย HyperOS 3.0 ตามรายงานเผยว่าเสี่ยวมี15อัลตราจะเปิดตัวในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากผ่านการรับรองจากหลายประเทศเรียบร้อยแล้วครับ